ตก21ปีแล้วครับของเราจัดย่านในย่านนี้ครับเพราะส่วนมากไม่ค่อยมีใครขายครับร้านตุ้มหม่องงัวครับก่อนเรียนครับบ้านญี่ปุ่นครับร้านตุ้มหม่องงัวครับก่อนเรียนครับบ้านญี่ปุ่นครับถ้าเผื่อเส้นวัดพนัญเชิงก็เลยมาประมาณกิโลครึ่งครับครับสะพานโยธยาครับสร้างใหม่ครับทางเลี่ยงเมืองครับเราขายประเภทนี้ก็เลยตั้งชื่อไปนี้ครับเพราะส่วนมากไม่ค่อยมีใครขายครับบอกว่าจะเป็นเนื้อล้วนผัดพริกแกงปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมซุปแกงป่าของเราก็จัดย่านในย่านนี้ครับการเป็นพนักงานชาวบ้านก็ลูกค้าผมก็มีหลายประเภทตก21ปีแล้วครับขายมาเนี่ยครับ21แล้วครับก็ตอนแรกตั้งอยู่ที่เขามาทำสะพานครับแล้วก็โดนเวรคืนก็เลยขยับร้านมาครับก็ทั้งตลาดเจ้าพรมตลาดไทยครับเพราะว่าส่วนมากหางก็หายากครับก็เอาหลายเจ้าเพื่อที่จะได้มีมาขายครับเปิด8โมงเช้าถึง3โมงเย็นครับก็ทุกวันครับนอกจากมีธุระหรือมีงานมีอะไรเงี้ยครับถ้าเผื่ออยากจะหาอาหารรสจัดเป็นประเภทเนื้อประเภทปลาอะไรครับก็มาได้ครับเลยวัดพนัญเชิงมา1กิโลครึ่งร้านซุปหางวัวครับก่อเรียนหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็ร้านนี้อาหารจัดจ้านในย่านนี้แหละครับ